สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาถ่ายทอดสดพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมานะครับนะฮะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับหลวงปู่บุญมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจะอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขียวเพชรรวยรวยรวยนะพี่ทำไมนั่นครับนะวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญหล่อรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองแล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมนะครับพยัคฆ์เขียวเพชรรวยรวยรวยหลวงปู่บุญมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับโมตัสสะภะคะวะโต
ปฏิทวานะเมตังสะเมตาทะทันตาอภิทิตตังอิตาปริตังทะนันตุสัพเพกามิจารุเปภิริสิภรตเตจันตริเควิมานิทิเปรเทจคาเมตรุวนาคาเนเคอาวัตภูมิเขนเตหุมมาจายันตุเทวาชรธาระวิสเมยาขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวารวจนังสาธโเมสุนันตุธรรมสวนกโรอยัมพัทันตาธรรมสวนกโรอยัมพัทันตาธรรมสวนกโรอยัมพัทันตาครับตอนนี้พิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมานะครับสัมมาสัมพุทธัสสะ
ครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์ที่ภูเขาแก้วทองนะครับนาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับนะหลวงปู่บุญมากำลังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่นะครับขอบคุณคุณนิโน่นะครับดูอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็แฟนรายการหลายๆท่านด้วยนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นเหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองนะครับปลูกเสกรุ่นพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยครับแล้วก็รุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองนะฮะเป็นเหรียญหล่อแล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมมีทั้งหมด2รุ่นนะครับวันนี้ฮะหลวงปู่บุญมาพระเกจิสายเหนียวนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คำพีดีมาถ่ายทอดสดที่นี่นะครับท่านใดอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะด้วยการกดแชร์ออกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านกดแชร์แล้วอย่า กดเข้าไปในกลุ่มที่เขาไม่อนุญาตนะครับหรือท่านไม่ได้เป็นแอดมินอยู่นะครับนะท่านสามารถจะแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองได้หรือกลุ่มที่ท่านเป็นแอดมินอยู่นะครับจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับส่วนใครที่แชร์แล้วต้องขอขอบพระคุณมากเป็นการเผยแพร่บารมีคุณงามความดีของหลวงปู่บุญมาพระเกจิสายเหนียวของสำนักสงฆ์เขาแก้วทองแห่งนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดสดณพื้นที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะตอนนี้พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับขอบคุณคุณอู๊ดนะฮะขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ช่วยกันเผยแพร่บารมีในครั้งนี้นะครับวันนี้ทีมข่าวนังสีพิมพ์พรำพิลิวนะครับได้มีโอกาสมาถ่ายทอดสดพื้นที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะหลวงปู่ท่านเมตตามากนะครับวันนี้นะครับท่านนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยเหรียญรุ่นนี้มีความงดงามมากนะครับ
มิอวะอริโยอะทังคิโกหะมาโกสายะทิธัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสัมมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับหลวงปู่บุญมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเหนียวกำลังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัฏมงคลเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยนะครับแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์นะฮะด้านหลังมีหน้าเสือแล้วก็เสือเหลียวหลังนะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามนะครับแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองนะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์แล้วก็มีมังกรอยู่ด้านข้างส่วนด้านหลังเป็นเสือขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์แล้วก็ติดตามกันนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองปราจีนบุรีฮะเป็นครั้งแรกที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวมาถ่ายทอดสดณพื้นที่แห่งนี้ครับรุ่นนี้หลังจากพิธีพุทธาเทวาภิเษกแล้วก็สามารถรับวัตถุมงคลได้นะครับที่ถามเข้ามามีวัตถุมงคลกี่รุ่นเข้าพิธีในวันนี้นะครับ2รุ่นนะฮะมีเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองครับครับนะตอนนี้หลวงปู่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นะครับหลวงปู่บุญมานะปัจจุบันต้องถือว่าหลวงปู่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากนะครับที่ผ่านมาเมื่อต้นปีมีนักสร้างมาขออนุญาตจะสร้างวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นนะครับหลวงปู่บุญมาฉายาเกจิสายเหนียวนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวมาถ่ายทอดสดที่สำนักสงฆ์เข้าเขาแก้วทองแห่งนี้นะครับตอนนี้หลวงปู่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกครับรุ่นนี้นะเหรียญหล่อมีความงดงามมากนะครับเหรียญห่วงเชื่อมก็สวยนะครับอริยสัจจังปหาตัมพันติเมภิ
ันนี้เป็นแบบช่อนะครับเหรียญหล่อแบบช่อนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับการถ่ายทอดสดรายการพระดีเกจิดังครับนะรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ายอดจองที่คุณแดงจะมีหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับคุณสมศรีฮะขอบคุณคุณนีโน่นะครับดูอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้200ดวงนะฮะตอนนี้ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองหลวงปู่บุญมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเหนียวนะฮะวัตถุมงคลของท่านปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมค่อนข้างมากทีเดียวนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมาสำหรับท่านที่พลาดการชมไลฟ์สดนะครับสามารถจะติดตามได้ใน YouTube คัมภีร์นิวนะครับครับนะวันนี้มีเสกเหรียญหงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองหลวงปู่บุญมาได้นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้การถ่ายทอดนะครับของเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวถ่ายทอดควบคู่ไปกับเพจของร้านพระเครื่องเอกคัมภีร์ด้วยนะครับถ้าใครไม่สะดวกดูทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวก็ดูได้ทางเพจของร้านพระเครื่องเอกคัมภีร์นะครับการ
การจองเนี่ยนะครับวัตถุมงคลนะผ่านพิธีปลุกเสกแล้วเนี่ยก็คงจะบูชาได้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทางคุณแดงเอกคัมภีร์จะมียอดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าท่านเข้าไปที่กลุ่มของหลวงปู่บุญมานะครับก็จะมีกลุ่มอยู่นะครับเข้าไปที่นั่นได้นะครับครับตอนนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับเดี๋ยวถ้าพิธีเสร็จเนี่ยนะเราอาจจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งมาแล้วประมาณ3ปีนะครับตอนนี้พัฒนาไปเยอะมากเพราะได้บารมีของหลวงปู่บุญมานะครับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาท่านเยอะวัตถุมงคลเนี่ยมีขออนุญาตจัดสร้างหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมนะครับรุ่นนี้นะเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยเป็นเหรียญที่มีความงดงามนะครับด้านหน้าเป็นหลวงนะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับด้านหลังมีหน้าเสือแล้วก็มีเสือส่วนเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองนะครับเหรียญหล่อรุ่นนี้นะเป็นแบบหล่อโบราณนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมฮะพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยนะครับแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองฮะเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญหล่อรุ่นนี้มีแบบช่อด้วยนะครับนั่งตกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นะครับด้านนอกเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอสมควรทีเดียวนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองป่าจีนบุรีมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคล2รุ่นนะครับท่านไหนที่สนใจวัตถุมงคลทั้ง2รุ่นก็สอบถามทางเพจทางกลุ่มหลวงปู่บุญมาได้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวมาถ่ายทอดสดที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ฮะวิหารังเทวา
ท่านสามารถจะดูย้อนหลังได้ใน YouTube คัมภีร์นิวนะครับเราจะไปนำเสนอใน YouTube คัมภีร์นิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมานะฮะพระเกจิอาจารย์สายเหนียวมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าจะบูชาวัตถุมงคลได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านติดตามข้อมูลทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับเราจะนำข้อมูลมาลงไว้ให้นะครับว่าท่านจะบูชาวัตถุมงคล2รุ่นนี้ได้ที่ไหนอย่างไรนะครับปู่บุญมานะครับครับนะวัตถุมงคลที่เข้าพิธีพุทธาเทวาพิเศษวันนี้มีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับมีเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยนะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามนะด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่บุญมาครึ่งองค์นะครับด้านหลังมีหน้าเสือแล้วก็มีเสือเหลียวหลังอยู่2ตัวนะบ่งบอกถึงอำนาจตบะเดชะเดชศรีนะครับหลวงปู่บุญมาได้ชื่อว่าเป็นเกจิสายเหนียวนะครับวัตถุมงคลออกมาเนี่ยก็ถึงจะมีรูปแบบของเสือออกมาด้วยนะครับส่วนเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองเหรียญหล่อนะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์แล้วก็มีมังกรขนาบข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเสือนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดของเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวในขณะนี้นะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองปราจีนบุรีมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญ2รุ่นนะครับที่มีความแตกต่างนะครับเป็นเหรียญหล่อกับเหรียญปั๊มนะฮะเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองซึ่งเชื่อว่า2รุ่นนี้จะได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมนะครับเมื่อเช้าก่อนมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะฮะหลวงปู่ก็รับลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกศิษย์ลูกหาเดินทางกันมากราบนมัสการท่านเป็นจำนวนมากนะครับครับตอนนี้ท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดณพื้นที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับอาคาเสชตนังอาสิเสสาปากา
ตาชินานาวรสังยุตตาสัตตาปาการะรังกตาวาตาปิตาติสัญชาตาปาหิราชตุปาทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันจจินาเตจสาวัสตุเมสกิเจนะสัทธาสัมปวตะปัญจเรสินาปัญจรมาครับตอนนี้ท่านอยู่กับรายการพระดีเคจีดังนะครับถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีหลวงปู่บุญมานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล2รุ่นด้วยกันนะครับเหรียญห่วงเชื่อมแล้วก็เหรียญหล่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณที่มีการแชร์ออกไปนะครับสำหรับคนที่ติดตามทาง YouTube นะครับเราจะมีวิดีโอให้ท่านดูย้อนหลังใน YouTube อีกครั้งนึงนะครับครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองหลวงปู่บุญมานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองครับวัตถุมงคลที่เข้าอธิษฐานจิตปลุกเสกมีอยู่2รุ่นนะฮะมีเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองฮะครับช่วงนี้ท่านสามารถจะติดตามรายการพระดีเกจีดัง
ับผมอนุชาทรงศิริได้นะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดในหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้เรามาปักหลักถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองหลวงปู่บุญมานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล2รุ่นนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เราจะไปที่หลวงปู่บุตรดานะครับหลวงปู่บุตรดาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งแล้วก็นะวันต่อไปเราจะไปที่หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกจำนวนมากนะครับเราจะไปปักหลักถ่ายทอดอยู่ที่นั่นเช่นกันนะครับท่านติดตามทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวท่านจะไม่ตกกระแสพระใหม่ยอดนิยมแน่นอนครับถ้าสำหรับคนที่สนใจวัตถุมงคลนะครับเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยนะครับแล้วก็เหรียญรอมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองท่านสามารถจะติดตามรายละเอียดได้ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแห่งนี้นะครับขอบคุณนะครับนาเพจของหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวก็จะมีชาวต่างประเทศมาติดตามอยู่ด้วยนะครับนะต้องขอบคุณ thank you สำหรับชาวต่างประเทศนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับเราดูได้ทั่วโลกนะครับที่อเมริกาก็ดูได้ตอนนี้นะมีชาวมาเลเซียนะครับแล้วก็ไต้หวันติดตามอยู่ด้วยนะครับนอกนั้นก็ยังมีสิงคโปร์ด้วยนะครับก็ขอทักทายนามิตรนะที่เป็นมิตรกับเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวันนะครับพี่น้องชาวไต้หวันพี่น้องชาวมาเลนะครับแล้วก็นะพี่น้องชาวสิงคโปร์ด้วยนะครับรวมถึงชาวเวียดนามด้วยนะครับนะท่านติดตามเพจนี้นะฮะไม่ตกกระแสพระใหม่ยอดนิยมแน่นอนครับคุณต่อบุญต่อนะครับปลุกเสกรุ่นนะเหรียญห่วงเชื่อมครับเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยนะครับแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองครับหลวงปู่บุญมานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกครับช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่ากระแสหลวงปู่บุญมามาแรงมากๆนะครับมีลูกศิษย์ลูกหานักสะสมหลายท่านตามเก็บวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาอยู่นะครับนะได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิสายเหนียวนะฮะถ้าพูดถึงพระเกจิกระแสที่กำลังมาแรงตอนนี้นะครับนอกจากหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองแห่งนี้ครับตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมามีขออนุญาตจัดสร้างเยอะแต่ว่าที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บูชาเนี่ยยังไม่เยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่นะครับท่านไหนที่ชอบรุ่นไหนที่เห็นแล้วพิมพ์สวยอยากจะมีสะสมก็ลองหาดูนะครับหลวงปู่บุญมาเป็นเกจิที่ขึ้นชื่อในเรื่องของประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็สายเหนียวนะครับ
นอกจากนั้นยังมีเรื่องของโชคลาภค้าขายด้วยสำหรับวัตถุมงคลของท่านนะครับรุ่นนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันแต่มีความงดงามน่าสะสมทั้ง2รุ่นเลยนะครับนะรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญแบบเหรียญปั๊มนะครับเหรียญห่วงเชื่อมพยักเขี้ยวเพชรรวยรวยรวยนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่บุญมาครึ่งองค์ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นเสือนะครับมีหน้าเสือแล้วก็มีเสือเดี๋ยวหลังอยู่2ตัวนะครับเป็นเหรียญที่หน้าสะสมนะครับส่วนอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองเหรียญหล่อนะครับก็เอาใจคนชอบงานโบราณนะครับเหรียญหล่อจะมีความเป็นของโบราณอยู่นะครับนะถ้าถามผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบงานหล่อนะครับผมก็ว่ารุ่นนี้หล่อได้งดงามนะครับนอกจากมีเหรียญแยกแล้วเขาก็จะมีแบบช่อด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเหรียญหล่อใกล้ๆนะครับที่เป็นแบบช่อนะฮะครับหน้าพระหลังเสกก็ออกเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองนะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนะหลวงพ่อบุญมาหรือหลวงปู่บุญมาครึ่งองค์นะครับมีมังกรอยู่ขนาบข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นเสือนะครับครับตอนนี้ท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคล2รุ่นนะฮะเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวมาปักหลักถ่ายทอดสดอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองแห่งนี้นะครับต้องขอบคุณนะทีมสร้างวัตถุมงคลทั้ง2รุ่นนี้นะครับที่เห็นว่าทางทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวสามารถจะช่วยด้านประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็เลยติดต่อไปแล้วทำให้เราได้มาถ่ายทอดสดให้แฟนรายการได้รับชมนะครับการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับดูได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับท่านติดตามเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับท่านจะไม่ตกกระแสพระใหม่เราจะปักหลักนะครับรายงานสดแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของเกจิอาจารย์เรื่องของวัตถุมงคลต่างๆติดตามได้ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแห่งนี้นะครับส่วนท่านที่ชมแล้วเนี่ยอยากจะมีวัตถุมงคลไว้ครอบครองมีวัตถุมงคลไว้บูชานะครับท่านติดต่อได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปในกลุ่มของนะหลวงปู่
นะหลวงปู่บุญมานะครับตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาได้รับความนิยมนะครับหลายรุ่นฮะส่วนใหญ่เขาจะมีประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อเช้ามีลูกศิษย์ลูกหานะครับมารอกันตั้งแต่เช้านะครับมากราบนมัสการขอพรท่านนะฮะกับนาวัตถุมงคลนะครับพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยหลวงปู่บุญมานะครับเป็นแบบรายการลุ้นโชคนะฮะมีรายการลุ้นโชคด้วยนะครับนะรายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างนะครับก็มีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนื้อนวะหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาสีแดงเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินเนื้อเงินลงยาสีเขียวเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาจีวรเนื้อนวะแก่เงินหน้ากากนวะเนื้ออันปาก้าหน้ากากนวะลงยาเนื้ออันปาก้าลมซาตินเนื้ออันปาก้าหน้ากากทองแดงลงยาจีวรเนื้ออันปาก้าหน้ากากฝาบาทลงยาจีวรเนื้อสตะหน้ากากเงินลงยาจีวรเนื้อสตะลงยาแดงเนื้อสตะหน้ากากทองแดงลงยาจีวรแล้วก็ยังมีเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาสีเขียวเนื้อทองแดงผิวไฟลมซาตินเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากฝาบาทลงยาจีวรเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาสีขาวเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากทองแดงลงยาจีวรเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากฝาบาทลงยาจีวรชุดกรรมการพิเศษนะครับตามจองแต่ไม่เกิน9ชุดนะครับก็มีเนื้อทองคำ1เหรียญเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินองค์หน้ากากเงิน1เหรียญชุดกรรมการ2นะครับเนื้อเงินลมซาตินต่อโค้ดพิเศษ1เหรียญเนื้ออัปก้าลมซาตินต่อโค้ดพิเศษ1เหรียญเนื้อทองแดงลมซาตินต่อโค้ดพิเศษ1เหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดงองค์หน้ากากทองคำเนื้อเงินต่อ9ล้อมนะครับนะเนี่ยที่อยู่ในรูปนะที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนา9ล้อมนะฮะเนื้อเงินลงยาต่อโคตรพิเศษเนื้ออันปาก้าหน้ากากฝาบาทลงยาจีวรเนื้ออัปก้าลงยาหน้ากากทองแดงต่อโคตรพิเศษเนื้ออัปก้าลงยาสีธงชาติแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟต่อโค้ด9รอบ99เหรียญฮะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลุ้นต่อ9ล้อมนะฮะ99เหรียญนะฮะอันนี้เป็นเหรียญนะเหรียญพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยครับมาดูรายละเอียดของเหรียญหล่อหน่อยนะครับนะเหรียญหล่อมังกรคู่หนุนดวงนะครับพยัคฆ์เขาแก้วทองนะครับนะเหรียญหล่อโบราณเนี่ยนะครับมีเนื้อทองคำฮะเนื้อทองคำ9เหรียญนะฮะเนื้อเงินหน้ากากทองคำ19เหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดง99เหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาจีวร199เหรียญเนื้อเหล็กน้ำพีลุ้น
ลุ้นเนื้อเหล็กน้ำพีหน้ากากเงินลงยาจีวร19เหรียญลุ้นเนื้อเหล็กน้ำพีหน้ากากฝาบาทลงยาจีวร99เหรียญเนื้อสำลิดลุ้นเนื้อสำลิดหน้ากากฝาบาทลุ้นเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากเงินลงยาจีวรลุ้นเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากทองแดงลงยาจีวรลุ้นเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากฝาบาทลงยาจีวรลุ้นเนื้อทองแดงเถื่อนหน้ากากเงินลงยาจีวร39เหรียญนะครับลุ้นเนื้อทองแดงเถื่อนหน้ากากทองแดงลงยาจีวร99เหรียญลุ้นเนื้อทองแดงหน้ากากฝาบาทลงยาจีวร168เหรียญนอกนั้นก็ยังมีชุดกรรมการด้วยนะครับกรรมการเนื้อเงินฝังพลอยตอกเก้าล้อม1เหรียญเนื้อนวะเต็มสูตรแก่ทองคำนะครับ1เหรียญนะแล้วครับนะพิธีครับนะพิธีได้นะตอนนี้หลวงปู่บุญมานะครับหลวงปู่บุญมานั่งปกอธิษฐานจิตปลูกเสกนะฮะวัตถุมงคลสองรุ่นทำเพชรพระเป็นขาดินก็ต้องนำมาลงทำไม่ใช่หนาโบราณเขาบอกอันนี้ร้อนต้องระวังให้มากขึ้นยาวไปหน่อยตัวตัวที่ยามัวเรศกายานังนันทิวะตัดตัวเยาวังตะวันครับหลวงปู่บุญมาได้ประพรมน้ำมนต์แล้วนะครับเดี๋ยวจะโรยนะฮะโปรยเข้าตอกดอกไม้นะครับครับนะหลวงปู่บุญมานะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเหนียวโปรยเข้าตอกดอกไม้นะครับจุ่มๆ
ครับนะหลวงปู่ได้เจิมวัตถุมงคลเจิมรูปนะฮะครับ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 พาด้วยครับพิธีเสร็จแล้วฮะนะหลวงปู่ได้เจิมหน้าให้กับผู้ที่ร่วมพิธีรวมถึงได้เจิมมือให้กับพระด้วยนะครับแล้วก็มีการนะท่านเมตตาจับจมูกด้วยนะฮะท่านก็นะท่านก็เมตตานะเมตตาทุกคนเลยนะเอาไปไว้แล้วกินกันหมด
ข้าไปโบกาก็ไม่รู้เห็นได้ไปเข้าไปได้เข้าไปได้เอาฝั่งนี้มาได้ตลาดเป็นแปดล้านทำอะไร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 เป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าของนะนี่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงของที่บ้านแล้วบ้าน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 จับกล้วยจับกล้วยจับกล้วยไปได้กล้วยเงินขบานโบราณเก็บรับพรรับพรเลยให้พรเลยพี่ให้พรเลยครับได้ครับได้ครับกดน้ำตาลมอนนะครับแล้วก็น้ำใจเอาเลยเอาเลยคนในใจเลยครับปูหลังนอนยะระยะนาวาลิวะหาปูดาปริปูเรติสาพระเอวะเนวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติจิตติตังปฏิตังปุมหังคิปเมวะสัมมิสตุสัพเพปุเรโตสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาหิยะติโยอะมิวะจันโทสัพพะโรโกวินัสสะตุมาเตพิธีได้จบลงแล้วนะครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองป่าจีนบุรีนะครับเป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับวันนี้วัตถุมงคลที่เข้าพิธีมีทั้งหมด2รุ่นนะฮะ2รุ่นก็มีเหรียญห่วงเชื่อมพยัคฆ์เขี้ยวเพชรรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญหล่อมังกรรุ่นแรกรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองครับไม่ถามว่ามีรถไฟไม่ถามไม่ถามกล้ว
ครับเรียบร้อยที่103เมียนั่งนิ่งไม่ไม่บ่นไม่ว่าบ่นเลยหน้าไปไม่หน้าหน้าครับครับนะหลวงปู่บุญมานะครับเดี๋ยวท่านจะไปฉันนะฮะวันนี้มีโอ้คนเข้ามาเยอะเลยนะครับร่วมพิธีฮะอันนี้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆนะครับนะรุ่นแรกๆนะครับนะเดี๋ยวพิธีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวขอพูดคุยหน่อยก็วันนี้เป็นงานพุทธาภิเษกเหรียญมีจะมีเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นพยัคฆ์เขี้ยวเพชรครับแล้วก็เหรียญหล่อมังกรคู่นะครับเหรียญรุ่นพยัคฆ์เขาแก้วทองครับก็เป็นอันเสร็จพิธีไปเรียบร้อยหลวงปู่ท่านเสกเดียวครับแล้วท่านก็บอกว่ารุ่นนี้ใครรับไปแล้วจะมีทั้งโชคลาภเงินทองแล้วก็มีทั้งแคล้วคลาดอะไรรวมอยู่เสร็จสรรพเรียบร้อยครับครับใครที่พลาดโอกาสก็ยังมีเหรียญหล่ออีกเหลืออยู่หนึ่งอย่างแต่ว่าห่วงเชื่อมนี่เต็มเป็นที่เรียบร้อยห่วงเชื่อมนี่ไม่มียอดแล้วไม่มียอดแล้วครับโอ้นั้นคนที่อยากได้บูชาก็ไม่มีแล้วต้องไปดูในกลุ่มเอาครับเผื่อมีใครมาลงแบ่งลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าครับนะแล้วบูชาได้ที่ไหนฮะก็ติดต่อที่ในเฟซของมัติกาพระใหม่ก็ได้ครับครับติดต่อกดไปว่ามัติกาพระใหม่แล้วก็ทักไปได้ว่าใครอยากจะสนใจในการไหนในเหรียญหล่อนะครับแต่ว่าห่วงเชื่อมนี่เต็มเรียบร้อยดีฮะครับฝากอะไรถึงแฟนรายการหน่อยมั้ยฮะพิธีวันนี้ฝากดูใครที่ยังไม่มาศึกษาหลวงปู่บุญมาก็อยากได้เข้ามาศึกษาดูประวัติของท่านแล้วก็วัตถุมงคลของท่านว่ามีอะไรบ้างแล้วประสบการณ์จากที่คนนำไปใช้แล้วเกิดผลมากมายก็อยากจะให้ลองมาศึกษาดูครับว่ารับรองไม่ผิดหวังรับรองไม่ผิดหวังครับผมขอบคุณครับครับนี่ฮะประธานในการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลทั้งสองรุ่นนะวันนี้พิธีก็จบลงแล้วนะครับท่านสามารถจะติดตามรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงสิริได้นี่ท่านเห็นนะฮะนี่ฮะวันนี้ได้เจิมด้วยฮะนะผมเห็นตัวเองก็จะเห็นรอยเจิมอันเนี้ยโอ้โหเย็นก็ไปถึงในด้านในเลยเนี่ยนะครับยังเย็นก็ไปถึงในกะโหลกเลยนะเนี่ยนี่หลวงปู่บุญมาท่านเจิมให้ฮะนะท่านเจิมแป้งให้นี่ยังเย็นอยู่เลยนี่เจิมไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยยังเย็นอยู่เลยนะเนี่ยนะท่านสามารถจะติดตามรายการพระดีเกจิดังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆนะครับ11นาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ภาคกลางคืนส่วนการไลฟ์สดในพื้นที่อย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาไลฟ์สดที่นะสำนักสงฆ์เขาแก้วทองแห่งนี้นะครับโอ้แมงหวีเยอะฮะที่ผมต้องปัดเนี่ยแมงหวีเยอะมากเลย นะมันจะตอมลูกตานะครับนะต้องขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมและช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เราจะไปที่หลวงปู่บุตรดาครับนะตามคำเรียกร้องท่านติดตามไม่ตกกระแสครับนะติดตามกับเพจหนังสือพิมพ์คำพินิววันนี้ผมจะทิ้งภาพบรรยากาศไว้นะครับแล้วก็กราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับอันนี้คือรับแจกเหรอใช่ค่ะรอรับแจกโอ้รอรับแจกนะครับครับผม